ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนเจ้ามังกรปวดฟันบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับน้ำเหมียวชอบกินเค้กที่สุดเลยกินเท่าไรก็ไม่เบื่อทำไมอร่อยอย่างนี้นะโอ้ยอย่างเธอเนี่ยกินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละมีอะไรไม่ชอบบ้างไหมล่ะว่าแต่ฉันตัวเองก็กินจนอ้วนลงพุงแล้วนั่นน่ะอ้าวโดนจนได้แต่ฉันละชอบน้ำอัดลมมากเลยนะเย็นชื่นใจที่สุดดื่มแล้วยังกับจะดับไฟร้อนๆในท้องฉันได้เลยนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยอ้าวคุณมังกรเป็นอะไรไปโอ้ยโอ้ยมังกรปวดฟันจังเลยเอ้าอ้าปากกว้างๆขอแก่นดูหน่อยสิโอ้โหฟันคุณมังกรเริ่มผุแล้วล่ะคุณมังกรไม่ได้แปรงฟันหรอแปรงทุกวันเลยแต่ทำไมยังผุอีกอ่ะโอ้ยปวดจังเลยอาจจะเกี่ยวกับน้ำอัดลมนี่ด้วยไม่เห็นเข้าใจเลยว่าจะไปเกี่ยวกันได้ยังไงเอาล่ะเดี๋ยวคุณมังกรกินยาแก้ปวดก่อนแล้วไปหาหมอฟันกันพอกลับมาแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมโอ้ค่อยยังชั่วหน่อยนี่แก่นกับแก้วยังไม่ได้อธิบายเลยว่าทำไมน้ำอัดลมถึงทำให้ฟันผุได้น่ะนั่นสิเราคงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยกันนิดหน่อยเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้เองโอ้โหในแก้วที่แก่นกับแก้วไม่ยอมบอกว่าใส่ของเหลวอะไรเนี่ยเปลือกไข่หายไปเกือบหมดแน่จริงด้วยส่วนแก้วที่ใส่น้ำเปลือกไข่แทบจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะดีมากนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องเป็นคนขี้สงสัยและเป็นคนช่างสังเกตส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องฟันผุของคุณมังกรยังไงแก้วจะอธิบายให้ฟังเองถึงเวลาของนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ลองทำดูบ้างแล้วค่ะและน้ำใสๆทั้งสองแก้วนี้เกี่ยวข้องอะไรกับอาการปวดฟันของเจ้ามังกรก็ต้องติดตามการทดลองกันต่อไปค่ะน้องๆคิดว่าอะไรครับที่ทำให้เจ้ามังกรของเราเนี่ยฟันผุฮะน้ำใสกันเยอะไปค่ะเพราะความหวานครับเพราะความซ่าครับเพราะความซ่าด้วยเหรอครับและน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าสาเหตุจริงๆที่ทำให้ฟันของเราผุเนี่ยเป็นยังไงอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูไปลองทำดูกันเลยดีกว่าครับนี่น้องๆช่วยพี่มาดูหน่อยสิครับว่าในแก้วเนี่ยมีอะไรอยู่ครับมีน้ำอยู่พี่บอลอยากรู้จังเลยว่าน้ำที่อยู่ในนี้นี่เป็นน้ำอะไรนะดูสิน้ำทั้งสองอันมีลักษณะเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนยังไงครับแก้วที่หนึ่งเป็นยังไงน้ำใสกว่าน้ำใสกว่าและแก้วที่สองล่ะครับน้ำขุ่นกว่าขุ่นกว่าเราจะมาใช้วิธีการพิสูจน์อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการดมกลิ่นนั่นเองลองดูสิครับว่าแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแตกต่างกันยังไงบ้างครับแก้วที่สองมันมีกลิ่นครับกลิ่นเปรี้ยวๆมันมีมะนาวแก้วที่หนึ่งล่ะครับไม่มีกลิ่นเมื่อน้องๆได้พิสูจน์กลิ่นแล้วทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าแก้วใบที่หนึ่งไม่มีกลิ่นส่วนแก้วใบที่สองมีกลิ่นฉุนกลิ่นเปรี้ยวคล้ายกลิ่นมะนาวแล้วน้องๆคิดว่าแก้วที่หนึ่งเนี่ยน้ำอะไรฮะใช่หรือเปล่าทำไมถึงคิดว่าเป็นน้ำเปล่าล่ะครับเพราะว่ามันกินไม่มีกลิ่นแล้วแก้วที่สองที่เราบอกว่ามีกลิ่นเปรี้ยวๆมีกลิ่นมะนาวเนี่ยมันคือน้ำอะไรนะน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดมะนาวผสมมะปราง
น้ำมะนาวผสมน้ำเปล่าแต่พี่บอลยังไม่เฉลยตอนนี้ครับอุบเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอลมีอีกสิ่งนึงมาให้น้องๆพิสูจน์กันด้วยครับนั่นก็คือไข่ครับไข่นั่นเองว่าแล้วพี่บอลก็ให้น้องๆลงมือตอกเปลือกไข่ด้วยตัวเองจนได้เปลือกไข่2ชิ้นสำหรับการทดลองในขั้นตอนต่อไปค่ะเราลองมาดูครับว่าพอเราเอาเปลือกไข่ใส่ลงไปในแก้วที่1แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบางเลยครับใส่ลงไปเลยน้องๆครับแก้วที่1เป็นยังไงฮะพอใส่เปลือกไข่ลงไปแล้วยังไม่เหมือนเดิมใช่มั้ยครับมันใหญ่ขึ้นลักษณะของน้ำกับเปลือกไข่แล้วครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันที่แก้วที่2บ้างนะครับว่าเจ้าน้ำลึกลับที่อยู่ในแก้วที่2เนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าพอเราใส่เปลือกไข่ลงไปในแก้วใบที่2แล้วเนี่ยเจ้าน้ำลึกลับของเราเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากเดิมมั้ยครับฟองขึ้นครับแล้วฟองมันเกิดขึ้นจากอะไรครับน้องๆที่มันเปรี้ยวๆค่ะจะเป็นอย่างที่คิดหรือไม่ลองเอาเปลือกไข่ลงไปแช่ในแก้วใบที่2เลยค่ะอ่ะลองดูสิครับว่าแตกต่างจากแก้วที่1ยังไงบ้างแก้วที่1มันเหมือนเดิมอ่ะอันที่2มันจะมีฟองครับฟองมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแล้วทำไมแก้วที่1ถึงไม่มีฟองนะมันเป็นน้ำเปล่าครับเอ๊ะถ้าเราทิ้งเปลือกไข่เอาไว้ในแก้วที่1และที่2เนี่ยสัก5นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เปลือกมันอาจจะลอกขึ้นมาก็ได้จะเป็นอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่าก็ต้องทดลองทิ้งไว้5นาทีค่ะมาดูกันค่ะว่าในแก้วทั้ง2ใบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างต้องลองตักเปลือกไข่ออกมาพิสูจน์กันค่ะแล้วตอนนี้นะครับเราได้ตักเปลือกไข่ออกมาจากแก้วลึกลับใบที่1และใบที่2เรียบร้อยแล้วครับน้องๆน้องๆลองตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าเอ๊ะพอเราตักออกมาแล้วเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างครับระหว่างแก้วใบที่1แก้วใบที่2ครับสีของใบที่1เป็นยังไงฮะสีเข้มกว่าของใบที่2งั้นตอบให้บอลหน่อยสิครับว่าทำไมสีถึงแตกต่างกันครับเพราะว่าน้ำที่มันเป็นแก้วที่1มันเป็นน้ำธรรมดามันก็ยังสีเข้มอยู่เหมือนเดิมครับแล้วแก้วที่3มันน้ำมันอาจจะเปรี้ยวแล้วมันก็เลยทำให้สีมันเปลี่ยนแปลงไปและถ้าพี่บอลจะเอาให้เปลือกไข่เนี่ยแช่ลงไปในน้ำแบบแก้วที่2นี่1วันน้องๆคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างมันจะสีขาวไปหมดทั้งใบเลยวันนี้ครับพี่บอลมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยพี่บอลได้ทำการแช่เจ้าเปลือกไข่ในน้ำลึกลับเหมือนกับแก้วใบที่2เอาไว้1วันเต็มๆครับนี่เป็นสีขาวครับอะไรเป็นสีขาวเอ่ยผมว่าเปลือกไข่แข็งๆข้างในอาจจะนิ่มแล้วก็ได้จะเป็นอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่าก็ต้องลองตักเศษเปลือกไข่ออกมาพิสูจน์กันค่ะเป็นยังไงครับเปลือกเป็นเศษที่มันอยู่ข้างในมันอาจจะติดอยู่แล้วมันนิ่มมากเลยค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันอยู่มาทั้งวันแล้วมันแบบนิ่มขึ้นเรื่อยอยากรู้หรือยังครับว่าน้ำลึกลับแก้วที่1กับแก้วที่2เนี่ยเป็นน้ำอะไรครับอยากรู้ไหมครับมาถึงคำเฉลยกันแล้วค่ะน้ำที่เราใช้ในแก้วที่1ก็คือน้ำเปล่าส่วนในแก้วที่2ก็คือน้ำส้มสายชูเมื่อน้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยาเคมีกับเปลือกไข่จึงทำให้เกิดฟองอากาศและที่เปลือกไข่ละลายในน้ำส้มสายชูได้เป็นเพราะน้ำส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นกรดกรดนี้มีชื่อว่าแอซิติกสามารถกัดกร่อนเปลือกไข่ที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมได้ส่วนน้ำเปล่ามีค่าเป็นกลางจึงไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆกับเปลือกไข่เปลือกไข่จึงอยู่ในสภาพเดิมแม้จะทิ้งเอาไว้เป็นเวลานานก็ตามทราบหรือไม่ว่าฟันของมนุษย์เราก็ประกอบไปด้วยแคลเซียมเช่นกันและในช่องปากยังพบกรดที่เกิดจากจุลินทรีย์นับล้านๆตัวจุลินทรีย์บางชนิดคือแบคทีเรียที่เป็นตัวการทำให้ฟันผุยิ่งเราทานของหวานเช่นน้ำอัดลมหรือลูกอมก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอาหารให้กับแบคทีเรียทำให้เจ้าแบคทีเรียเหล่านี้ทำลายผิวฟันชั้นนอกได้กรดจากน้ำอัดลมจึงสามารถเข้าไปกัดกร่อนฟันและเป็นสาเหตุทำให้ฟันของเราผุแบบเดียวกับในการทดลองที่กรดน้ำส้มสายชูกัดกร่อนเปลือกไข่ได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือภาพความสนุกที่น้องๆได้ทดลองวิทยาศาสตร์กับทางรายการในกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมาทางรายการมีของขวัญพิเศษมอบให้น้องๆทั้ง5คนด้วยติดต่อกลับมายังรายการได้เลยค่ะและอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยละครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูใช่แล้ววันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย